ขอบคุณสำหรับจุดๆเราจะใช้โครงสร้าง thank you for บวกคำนามได้เลยนะคะแต่จริงๆ thank you for เนี่ยมันสามารถบวก gerund หรือว่า verb เติม ing ได้ด้วยนะแต่วันนี้เราจะโฟกัสที่บวกคำนามไปก่อนนะคะมันจะแปลว่าขอบคุณสำหรับจุดๆเนาะนะคะหรือเราจะย่อมาพูดว่า thanks for ก็ได้สำหรับเจนสะดวกพูดว่า thank you for นะคะเช่นขอบคุณสำหรับเวลานะคะThank you for your time. Thank you for your time. ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือ Thank you for your help. Thank you for your help. นะคะขอบคุณสำหรับดอกไม้ Thank you for the flowers. Thank you for the flowers. นะคะขอบคุณสำหรับหนังสือ Thank you for the books. Thank you for the books. นะคะขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจนะคะ Thank you for the inspiration. Thank you for the inspiration. นะคะก็พูดได้ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนหรือกำลังใจนะคะ Thank you for your support Thank you for your support นะคะก็พูดได้ขอบคุณสำหรับข้อมูล Thank you for the information Thank you for the information นะคะได้เลยขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะThank you for your advice Thank you for your advice นะคะได้เลยนะโอเคส่วนใครที่อยากเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานกับเจนนะคะแอดบ้านเขียวเหมือนเดิมใครชอบประโยคไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกนะคะไปแล้ว